สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกิ๊กนะครับวันนี้มาพบกับ i-mobile นะฮะ IE 6010 นะฮะเป็น Android เครื่องแรกนะฮะของทาง i-mobile นะที่ดูดนั้นเก็บเอาไว้นะฮะแหมก็ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมไม่เบาเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตำนานอย่างแท้จริงเลยนะฮะเรื่องของด้านหลังก็นี่ฮะดีไซน์ส่วนใหญ่ก็จริงๆดีไซน์มันแปลกตานะพูดตรงๆมันค่อนข้างจะแปลกตามากแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์ฮะตัวนี้คือสิ่งสำคัญมากแล้วก็กล้องหลังเนี่ย3.2 ฮะแล้วก็มีลำโพงอยู่ข้างเนี่ยฮะตรงที่มันจุดๆเนี่ยฮะบอกเลยว่าก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะนี่ก็คือไม่ได้ใช้อะไรจริงจังนะคือให้ดูเฉยๆว่าเฮ้ยเนี่ยสมัยก่อน Android เป็นอย่างนี้นะเนี่ยแถบ notification มันเป็นแบบนี้นะฮะก็เนี่ยฮะอีเมลอะไรก็ยังอยู่แบบเก่า3ปุ่มข้างล่างนี่จะใช้ยากมากเป็นปุ่มทางขวาเนี่ยฮะขวาสุดจะเป็นปุ่มวางสายแล้วก็เป็นปุ่มแบ็คในเวลาเดียวกันนะฮะกดค้างไว้จะเป็นโฮมฮะมีปุ่มเมนูอยู่ตรงกลางนะฮะอันนี้ก็ให้ดูว่าสามารถนำมาใช้ต่อ Wi-Fi อะไรได้ปกตินะทุกวันนี้ก็ยังปลุกมันขึ้นมาเพื่อใช้ Wi-Fi ได้อยู่นะฮะมันก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าโอเคก็ยังใช้ได้อยู่นะจ๊ะตัวต่อมาข้างบนนี่ฮะมาดูกันว่าเป็นแถบpower นะจริงงานประกอบรุ่นนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะแอบเห็นเมืองนอกเขาทำอยู่เหมือนกันนะรุ่นเนี้ยขอบอกเลยนะฮะเห็นเมืองนอกเขาใช้อยู่รุ่นหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อรุ่นตอนอยู่เมืองนอกชื่ออะไรจำไม่ได้จริงๆนะจำไม่ได้เลยพูดตรงๆนะฮะสวยงามมากๆเอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเนี่ยฮะเรื่องของการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหก็นะกดเมนูเพื่อปลดล็อกเนี่ยนะก็จะมีวิดเจ็ตสมัยก่อนหน้าตาแบบนี้ฮะแถบเมนูวิดเจ็ตต่างๆนะฮะรู้สึกว่า UI ตัวนี้จะเป็น UI ของทาง i-mobile ที่เขาทำมาถ้าจะไม่ผิดนะฮะคือต้องบอกเครื่องนี้มันค่อนข้างจะนานแล้วฮะเนี่ยสีจอ wallpaper อะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ในสมัยนั้นแล้วนะคือว่ามือถือที่ฉลาดแล้วจริงๆตอนแรกเครื่องนี้มันเป็น Android 1.5 นะถ้าจะไม่ผิดไม่มี Market นะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชัน Android ขึ้นมาเป็น 1.6 นะฮะแล้วก็สามารถมี Marketเข้าไปโหลดนั่นโหลดนี้ได้นะฮะเมนูสมัยก่อนเกิดทานกันหรือเปล่านะฮะเป็นไงฮะเราสมัยก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเมนูหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่ก็คือแถบของแอปพลิเคชันเนี่ยฮะก็นี่แถบของโทรศัพท์นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ2 3 4อะไรก็ว่าไปนะฮะแถบของโทรศัพท์ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะทานกันหรือเปล่าโอ้โหใครทานนี่ถือว่าอายุอาจจะเยอะไม่เยอะไม่สำคัญฮะแต่แสดงว่าคุณติดตาม Android อย่างแท้จริงฮะน้องเขายังอ่อนหัดนะฮะยังไม่รู้ต้องลากขึ้นนะฮะตอนนี้ลากขึ้นแล้วฮะก็ยอดเยี่ยมฮะแล้วก็มันทำเราสึกนึกถึงความคลาสสิกอะฮะมันคือความคลาสสิกเพราะว่าปัจจุบันก็คงหาอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะกล้องนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะคือกล้องรุ่นนี้ไม่ได้แย่อะไรเลยนะฮะเขาบอกว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะแล้วก็ใช้ปุ่มชัตเตอร์ได้ด้วยหนึ่งตรงนี้มันจิ๋วตรงนี้แหละนะฮะสำหรับใครที่ชอบชัตเตอร์แล้วก็ตัวนี้โอเคเลยนะฮะต่อมาก็นี่ฮะด้านข้างก็สวยงามมากๆฮะสวยงามมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยฮะการเปิดแบตออกมาเนี่ยนะก็จะเปิดออกมาแล้วก็ข้างในก็จะมีแบตเตอรี่อยู่นะฮะแล้วก็ข้างใต้จะเป็นช่องใส่ซิมแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะฮะตัวเครื่องงานประกอบก็ประมาณนี้เลย i-mobile ไม่ใช่หากันง่ายๆแล้วนะรุ่นเนี้ยนะฮะเนี่ยฮะช่องใส่ซิมแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดไม่ใช่หากันง่ายๆแล้วมันเก่ามากแล้วฮะแล้วดูชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยคลาสสิกนะฮะนี่ฮะหน้าตาบูสกรีนนะ Android สมัยก่อนก็ดูเฉยๆดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็คือสมัยก่อนนั่นแหละฮะสมัยนี้ก็พัฒนาขึ้นมาจนดูมีอะไรมากมายนะฮะหลังจากที่ Android ได้รับความสนใจอย่างมากจากคนทั่วไปนะฮะนี่ฮะปัดขึ้นปัดลงใช้กล้องนะฮะสบายมากนะก็การถ่ายรูปฮะกล้องก็จะใช้ตัวของชัตเตอร์เนี่ยนะฮะจากด้านข้างเนี่ยของเครื่องเนี่ยในการกดภาพได้เลยครับจะกดบนหน้าจอก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้ชัตเตอร์ก็กดได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ฮะ IE 6010 ฮะสำหรับใครที่อยากจะหาไว้ครอบครองนั้นก็ต้องไปหาตามพื้นที่ที่ขายมือถือเก่าๆนะฮะแล้วก็อาจจะหายากหน่อยสภาพดีๆไหมก็ต้องวัดใจหากันไปนะฮะมันคือความคลาสสิกฮะมันคือความคลาสสิกเราจะพูดถึงคำว่าคลาสสิกนะฮะก็ขอบคุณมากฮะและนี่คือ IE 6010 นะฮะขอบคุณมากเลยฮะสวัสดีฮะ